Canon QL17 G3 7.3 ดีจริงหรือแพงเพราะปั่นราคามาดูกันครับสวัสดีครับร้านฟิกคาเมล่าวันนี้เอากล้องเลนส์ไฟเดอร์ยอดนิยม Canon QL17 G3 นะเป็น7.3แล้วนี่นะมีลาเบลมาด้วยเห็นไหม G3 นะครับ QL วันนี้เป็นล็อตที่Made in ไต้หวันแล้วนะครับตัวที่ทำในญี่ปุ่นก็ยังมีนะล็อตนี้แต่ว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกเพราะว่าแม้จะทำในไต้หวันเขาก็ยัง QC ที่ญี่ปุ่นอยู่เป็นกล้องแมคานิกกล้องกลไกที่น่าใช้ตัวหนึ่งบอกได้เลยว่าน่าใช้มากๆเพราะว่าขนาดมันเล็กลงมาตามสมัยนิยมแล้วแต่ว่าน้ำหนักยังคงใช้ได้ได้เรื่องได้ราวอยู่นะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วค่อยช่างดูกันตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยระบบเลนส์ไฟเดอร์เขาเรียบง่ายแล้วก็ทำงานได้แม่นยำเท่งตรงดีมากๆเลยดีเทคระยะจากช่องนี้เข้ามาแล้วก็ผ่านกระจกตัวนี้เวลาเราหมุนโฟกัสกระจกตัวนี้ตัวเล็กๆเนี่ยก็จะเคลื่อนที่การปรับให้ไอ้แถบสีเหลืองๆมันซ้อนกันฮอตชูแถมมีเดดิเคทด้วยนะมี2ขั้วนี่นะครับขั้วนึงเป็นขั้วซิงโครไนซ์ปกติขั้วนึงเป็นขั้วเดดิเคทถ้าใช้แฟลชของเขาเนี่ยมันจะมีจุดสัมผัส2จุดระบบออโต้ที่เขามีให้เนี่ยเป็นออโต้แบบชัตเตอร์ไพรออริตี้ก็คือเราตั้งสปีดชัตเตอร์เอง60 125แล้วก็ตั้งตามสภาพแสงแล้วกล้องจะจัดรูรับแสงให้ตรงตามนั้นนะครับโดยที่เขาจะมีเข็มบอกก่อนว่าจัดรูรับแสงให้ที่เท่าไหร่เข็มจะขึ้นตรงนี้นะ moving coil ตรงนี้ขึ้นตามสภาพแสงเลยเนี่ยใช้ CDS ตัวนี้เป็นตัววัดแสง CDS จะอยู่ตรงหน้าเลนเลยอยู่ตรงเหนือเลนเลยให้ความแม่นยำดีแล้วเวลาเราใส่ฟิลเตอร์อย่างใส่ ND ใส่อะไรไปเนี่ยมันก็จะชดเชยค่าให้เราเลยไงเพราะว่า CDS มันอยู่ใต้ฟิลเตอร์อีกทีถูกไหมครับในขณะที่รุ่นอื่นๆอย่างยาชิก้าอิเล็กโทรอะไรเนี่ย CDS มาอยู่ข้างบนเวลาใส่ฟิลเตอร์นี่ลำบากเหมือนกันนะจะใส่ ND ใส่อะไรเข้ามาช่วยอะไรพวกนี้นะครับเวลาไปถ่ายน้ำตกต้องการวัดแสงให้มันแม่นยำอะไรก็ลำบากเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็มีข้อที่จะต้องตินิดนึงเขากักเอาไว้เวลาเราตั้งมาที่เมนวลเนี่ยเข็มวัดแสงไม่ทำงานนะครับจะทำงานที่ออโต้นะปิดแสงเข็มตัวนี้จะขยับ moving coil นี้จะขยับตามแล้วก็พอเรากดลงไปเนี่ยตรงนี้มันจะไปล็อก F มันจะเป็นกลไกไปล็อก F ไอ้ F แคบ F กว้างอะอยู่ตรงสำคัญอยู่ตรงเข็มเนี่ยถ้าใครทำเข็มงอเข็มเพี้ยนเข็มขยับไปจากตำแหน่งเดิมตัวเลขบอกอย่างนึง F จริงได้อย่างหนึ่งนะไม่เท่ากันนะบางคนก็ขยันจูนก็เที่ยวไปปรับเปลือกม้าปรับอะไรตัวนี้ซึ่งมันเป็นการแค่ที่ปลายเหตุนะครับต้องเช็คค่า impedance ค่าอะไรต่างๆของตัว CDS ด้วยมันถึงจะต้องเนาะตัวนี้ก็มีทริคอย่างหนึ่งที่ทางระบบ QL ของเขาเนี่ยใส่มาให้ QL คือ Quick Loading ตัวเนี้ยใส่ฟิล์มง่ายวางลงไปปิดเลื่อนฟิล์มได้เลยแต่ว่าถ้าฟิล์มยังไม่ถึงเบอร์1เคาน์เตอร์ฟิล์มยังขึ้นไม่ถึงเบอร์1มันจะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอถึงเบอร์1แล้วมันถึงจะล็อกให้พร้อมถ่ายได้แต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อมันยังไม่ขึ้นถึงเบอร์1เราจะกดก่อนก็ได้นะถ้าเรามั่นใจว่าเราวางฟิล์มดีอันนี้รูปนี้ไม่ได้แน่นอนพออีกทีนึงเนี่ยเรากดได้แล้วนะถึงแม้มันจะไม่ล็อกก็ช่างศีรษะมันดามันไม่เป็นไรแล้วก็แต่ถ้าเอาล็อกแน่ๆคือเอาเพลย์เซฟตามสเปคเขาจริงๆก็ถึงเบอร์1ไม่ได้ต้องมาแฮกมาอะไรกันตัวนี้ริ้วๆแดงๆขาวๆเนี่ยมันจะขยับตามถ้ามีฟิล์มนะครับถ้าฟิล์มไม่เดินตัวนี้จะไม่ขยับเลยแต่ถ้าขึ้นชัตเตอร์แล้วในหน้าต่างตัวนี้จะเป็นสีแดงถ้าลั่นแล้วก็จะเป็นสีขาวใช้กลไกง่ายๆซิมเพิลบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทำไมถึงได้รับความนิยมเพราะว่าเขาใช้อะไรที่มันง่ายๆมาทำนะกลไกไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากระบบเช็คแบตเตอรี่ก็พอเชื่อถือได้นะครับมันจะมีปุ่มเช็คแบตตัวนี้มาให้ซึ่งในรุ่น Gen 2 G2 นะไม่มีเช็คแบตเตอรี่มาให้เลนส์ไฟเดอร์ใสสว่างทำงานได้ดีช่างมองภาพสว่างดีเปิดฝาหลังใช้ดึงน็อบเปิดเอาแบบนี้เลนส์เนี่ยเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้มากเลนส์โอ้โหเป็นคาแรคเตอร์ของแคนนอนมากๆเลยให้ภาพที่คมมากชัตเตอร์มีตั้งแต่ B นะ B เวลา B เนี่ยจะหมุนไม่ไปนะหมุนไม่ได้แค่1/4แล้วก็ล็อกก็จะเซฟตี้ล็อกเอาไว้เราต้องกดปุ่มตัวนี้นิดหนึ่งแล้วก็หมุนไปที่ B ได้ละทีนี้ B ก็คือการเปิดค้างใช้สายลั่นชัตเตอร์แบบ
แบบเข็มแทงนะแบบเสียบแบบเกลียวขันเข้าไปเข็มแทงธรรมดาตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด LR 44ก้อนเดียวจริงๆเขาสเปครังฐานเขาเนี่ยคือ MR 9นะครับสเปครังฐานเขาออกแบบมาให้ใช้ PX 625หรือ MR 9แต่ว่ายุคนี้มันก็คงหายากแล้วแล้วก็อาจจะต้องดัดแปลงนิดนึงโดยการที่ดันขั้วบวกตรงเนี้ยออกมาหน่อยเอา LR 44ซึ่งมันบางกว่า MR 9อยู่หน่อยใส่เข้าไปขั้วด้านในเนี่ยจะเป็นขั้วลบที่เป็นตุ่มๆอยู่นี่นิดเดียวเนี่ยนะแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคก็เช็คแบตเตอรี่ดูไปเช็คแบตติดแล้วผมยังไม่ได้ประกอบสวิตช์เข้าไปเป็นเรื่องเป็นราวนะใช้ช็อตตรงเช็คให้ดูเฉยๆโอเคก็ใช้ได้นะครับไม่กินถ่านนะเพราะว่าเขาจะใช้เฉพาะออโต้เท่านั้นเองที่จะใช้แบตเตอรี่ตรงนั้นก็ใช้กลไกถ้าใช้ถ่ายด้วยเมนวลรูรับแสงเนี่ยก็ได้ตั้งแต่ 1.7 ถึง16กว้างสุดเลย 1.7 กว้างนะเลนส์ที่1กว้างสุดถึง 1.7 ถ่ายฉากหลังเบลอสวยเลยล่ะแต่คอนแทคตัวนี้จะเป็นตัวบอกปรับ F ให้ตามระยะออโต้แฟลตซึ่งนับว่าทันสมัยมากแล้วในยุคนั้นนะครับมีวงจรมีอะไรดีเลย ASA เนี่ยปรับได้สูงสุดคือ800ต่ำสุด25กดตรงนี้นะครับจะมีคล้ายๆเอาเล็บจิกลงไปเนี่ยทางด้านมือขวาของเราเนี่ยนะแล้วก็เลื่อนไว้ตำแหน่งที่เราต้องการเลยอันนี้ไว้ที่200โฟกัสเริ่มตั้งแต่80เซนถึงอินฟินิตี้เลยประกอบไปด้วยดีกว่าจะได้เห็นรูปเห็นล่างเห็นตัวกันเนาะยุคนั้นเนี่ยถือว่าหาคู่แข่งยากเลยนะตัวเนี้ยเป็นกล้องที่แบบปีๆนึงเนี่ยมีเข้ามาซ่อมเยอะที่สุดเลยในยุคที่ผมเปิดร้านสมัยสัก30ปีก่อนนะไม่ใช่เพราะว่ามันเสียง่ายมันอะไรนะมันทฤษฎีอะไรอ่ะเขาเรียกทฤษฎีโตโยต้าเสียเยอะเคยได้ยินไหมท่านเคยเห็นไหมรถโตโยต้าทำไมมันเสียเยอะเพราะว่ามันแมสมันใช้เยอะมันมีคนซื้อไปใช้กันเยอะมากมายคนซื้อไปล้านคนมีเสียมา500อะไรเงี้ยนะในขณะที่เฟอร์รารี่อะไรไม่ค่อยเสียนะขับรถไปดูตามถนนเถอะจะไม่ค่อยเจอรถเฟอร์รารี่รถปอร์ชรถลัมโบกินี่จอดเปิดฝากระโปรงหน้าข้างทางไม่ค่อยมีนะอันนี้ก็เหมือนกันมันแมสมันขายดีมันขายได้เยอะก็เลยทำให้เกิดสงสัยว่าเฮ้ยมันเสียง่ายอะไรเปล่าไม่ใช่เสียง่ายนะครับแต่ว่าปริมาณในท้องตลาดมันมีเยอะมันก็เลยดูเหมือนเสียเยอะถ้าเทียบตามสัดส่วนแล้วมันน้อยกว่าชาวบ้านเขาด้วยซ้ำไปแต่ของมันดีไงของขายดีเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปก่อนนะยังไม่ได้ล้างเช็ดอะไรมากมายประกอบเป็นตัวกันท่านจะได้ดูง่ายเข้าใจง่ายกลไกมันง่ายดีอะรุ่นเนี้ยตอนที่ผมหัดซ่อมใหม่ๆแรกๆเนี่ยพวกพี่ๆเขาก็ยังแอสไซน์ตัวนี้มาให้ซ่อมก่อนเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะง่ายช่องเสียบสายซิงค์เนี่ยเขามีกลไกปิดมาด้วยนะการเวลาเราไม่ได้ใช้การสนิมใช้แค่โยกแล้วก็ไม่ต้องถอดเป็นจุกมาเหมือนกับรุ่นอื่นๆซึ่งถอดมาแล้วว่ารับรองได้ว่าหายแน่นอนนะไม่กี่ทีก็หายเมื่อกี้ลืมบอกข้อมูลไปว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เก่ามากมายอะไรถึงขั้นนู้นแล้วนะเขาเป็นกล้องในยุค70นะยุค70คือเขาผลิตออกมาครั้งแรกเลยในปี1972นะครับเลนส์นี่โอ้ใหญ่โตอลังการมากกดแสง CDS ก็ใช้ดีนะครับตัวนี้เขาผลิตออกมาครั้งแรกในปี1972แต่ขายอยู่นานพอสมควรเลยได้รับความนิยมสูงมากนะมีแฟลตที่มาคู่บุญกันแคนนไลท์ดีพอเสียบไว้แล้วมันจะมีเดดิเคทเข้าไปลิงก์ด้วยเราตั้งไกด์นัมเบอร์แฟลตไว้ตามที่เราใช้แฟลตเราไกด์นัมเบอร์ประมาณ20อาจจะ18 20 22 24อะไรก็ตามเราก็ตั้งไว้ประมาณ20นี่แหละพอเราโฟกัสเราหมุนโฟกัสไปเนี่ยนะสมมติเราหมุนโฟกัสที่ 1.5 เมตรตัวนี้เราตั้งที่20เนี่ยมันจะปรับรูรับแสงให้ตามระยะของเราเลยที่20ตั้งสปีดซิงโครไนซ์ไว้ที่ไม่เกิน125กล้องที่เป็นชัตเตอร์แบบเป็นกรีบอยู่ในเลนส์เนี่ยมันสัมพันธ์กับแฟลชทุกสปีดทุกความเร็วชัตเตอร์อยู่แล้วอันนี้เขาก็จะเรคคอมเมนต์ไว้ที่1ส่วน30วินาทีนะครับแต่จริงๆเราใช้60ก็ได้ถ้าต้องการตัดฉากหลังให้มันมืดๆหน่อยโดยมากผมจะชอบใช้60พอเราตั้งไกด์นัมเบอร์แฟลชให้ตรงกับแฟลชที่เราใช้แฟลชอื่นก็ได้นะฮะแฟลชอะไรก็ได้สมมติว่าตัวนี้ไกด์นัมเบอร์28ดูตามสเปคแฟลตนะต้องดูตามสเปคแฟลตแคนเบอร์นี่เรารู้เองไม่ได้หรอกบางทีชื่อรุ่นเนี่ยมันไม่ได้สื่อความหมายอะไรว่าตัวไหนควรจะเป็นไกด์นัมเบอร์เท่าไหร่ก็ไกด์นัมเบอร์28เราหมุนไปมันจะทำงานให้เราที่ตั้งแต่ประมาณ3เมตร
3เมตร5เมตรเพราะว่าแฟลชเราแรงนะ28เราถ่าย1เมตร2เมตร3เมตรเนี่ยไม่ได้มันจะโอเวอร์แต่ถ้าเกิดเราใช้แฟลชเล็กๆแฟลชไกด์นัมเบอร์20เนี่ยเราหมุนไว้ที่1เมตร1เมตรยังถ่ายไม่ได้ 1.5 เมตรถ่ายไม่ได้2เมตรถ่ายได้2เมตรกดลงนะพอ2เมตรกดชัตเตอร์ลงแล้วเห็นมั้ยพอหมุนไว้ที่1 1เมตร1 1.5 เมตรกดไม่ลงมันใกล้ไปโอเวอร์แต่หลังๆนี่เราไม่ต้องแล้วไงเราใช้แฟลชที่เป็นระบบออโต้ออโต้แฟลชก็คือแบบเป็นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างของ Nikon ให้ดูออโต้มันจะขึ้นมาให้เลยว่าระยะตั้งแต่ 0.6 เมตรถึงประมาณ8เมตรมันจะปรับกำลังไฟให้เราเองเลยเราลองกดเทสดูนะเนี่ยเผื่อใกล้ไฟจะออกนิดเดียวแต่พอเรายิงไกลไป 3-4 เมตรมันก็จะปรับไฟให้แรงขึ้นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไอ้ค่าตรงนี้ควรจะรู้ไว้เท่านั้นเองนะครับควรจะรู้ไว้เท่านั้นเองแต่ว่าออโต้แฟลชของการตั้งไกด์นัมเบอร์ตามตัวกล้องเนี่ยไม่เหมาะกับอุปกรณ์ในยุคนี้แล้วมันเหมาะสำหรับพวกแฟลชเมนวลรุ่นเก่าๆที่ไม่มีออโต้แฟลชที่มีออโต้ก็คือตัวที่มีเซ็นเซอร์ข้างหน้าแบบพวกนี้จะมีเซ็นเซอร์ในการอ่านค่าแสงแบบนี้นะมีเซ็นเซอร์ทุกตัวถ้าอย่างพวกนี้ไม่มีเซ็นเซอร์แสงเป็นเมนวลยิงไปความแรงระดับเดียวเลยนะใช้ให้กล้องปรับรับแสงตามระยะที่เราโฟกัสแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้สรุปว่าตรงนี้รู้ไว้แต่ไม่ได้ใช้นะครับเซลทามเมอร์ก็จะมีตรงนี้ดึงเซลทามเมอร์ตัวนี้กดมันก็จะหน่วงเวลาอยู่ประมาณ10วินาทีเป็นลานนะฮะฟังเสียงดูสมูทราบลื่นก็ใช้ได้นะลั่นไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เมื่อกี้นี้ที่บอกไว้ก็คือเรื่องของฟิล์มถ้าฟิล์มมันเดินนอกจากดูการหมุนของตัวรีไวน็อปแล้วดูตัวนี้ได้มันจะขยับแล้วเวลาขึ้นชัตเตอร์แล้วตรงนี้จะเป็นสีแดงๆพอเรากดชัตเตอร์แล้วปั๊บยังไม่ได้ขึ้นจะเป็นสีขาวถ้าฟิล์มมันเดินแล้วตรงนี้มันจะขยับนะมันจะพาตัวสปร็อกเก็ตตัวนี้นะไอ้เจ้าลูกหมุนตัวสีแดงๆมันจะขยับสังเกตดูกันได้แต่ส่วนมากดูตรงนี้ครับง่ายสุดดูตรงรีไวน็อปง่ายสุดจะหมุนตามไปเป็นจังหวะชัดเจนเลยอันทีนี้เช็คแบตเตอรี่ก็เช็คได้แล้วนะฮะกดสีแดงไปแต่ไม่แม่นเลยใช้พวกนี้เข้าท่ากว่าเยอะนะเท่าไหร่ก็รู้เลยเนี่ยปุ๊บขึ้นมาเลยทีนี้ผมลองใส่เพลทล่างเข้าไปก่อนจะได้ชั่งน้ำหนักให้ดูว่าเขาหนักเท่าไหร่ใส่ไปแบบคร่าวๆก่อนเนาะยังไม่ได้ไขน็อตไขสกรูอะไรเพราะว่าน้ำหนักของสกรูก็ไม่เยอะหรอกลองดูน้ำหนักคร่าวๆกันไม่คร่าวหรอกก็ดูได้จริงๆนี่แหละชัดเจนเลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับ 601.3 601กรัมนะประมาณ600กรัมอ่ะตีง่ายจะได้ไม่ต้องคิดมากน้ำหนักก็ครึ่งกิโลกว่าๆเนาะพอไหวพอไหวแต่มันเท่นะเพราะว่ารูปร่างมันเนี่ยมันทรงแบบโอ้ยรีโทรวินเทจฟิล์มแท้ๆเลยนะตรงนี้เดี๋ยวต้องติดกาวติดอะไรกลับคืนเข้าไปเขี้ยวล็อกฝาหลังใช้2เขี้ยวเลยไม่รู้เถามั่นคงแข็งแรงมากๆไม่รู้จะทำมายิ่งใหญ่อลังการปานนี้ทำไมกล้องเล็กนิดเดียวใช้เขี้ยว2เขี้ยวเลยผมไปเดินฟิล์มให้ดูนะเนี่ยอันนี้มีฟิล์มม้วนใหม่ๆมาลูกค้าให้มาโกดักโก200อ่ะลองดูฟิล์มยอดนิยมถ้าเป็นฟิล์มใหม่ๆหัวมันก็จะไม่เคอร์ลิ่งจะไม่ม้วนงอแบบนี้นะก็จะตรงๆนะมันเป็นฟิล์มเก่าที่ลูกค้าเขาติดกล้องมาแล้วเขาบอกช่างเอาไว้ใช้เลยก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับดึงรีไวน์น็อปขึ้นมาก่อนแล้วก็ดันลงไปดันให้เข้าที่ตัวนี้วางไว้เฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ปิดเข้ามาแล้วดูนะครับเห็นไหมตัวนี้จะขยับสีแดงๆขาวๆเนี่ยจะขยับไปได้เลยอย่าลืมนะครับถ้ายังไม่ถึงเบอร์หนึ่งมันจะยังขึ้นชัตเตอร์ได้เรื่อยๆแต่ถ้าท่านคิดว่าจะเอาหัวม้วนแถมสักรูปหนึ่งก็น่าจะพอได้น่าจะใช้ได้อยู่ก็กดไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วจะก็กลับก็กดปุ่มรีไวด์บัตตันรีลิสตัวนี้แล้วก็กรอได้เลยเบาฮะตัวนี้เวลามีฟิล์มกับไม่มีฟิล์มเนี่ยน้ำหนักการขึ้นการชัตเตอร์ใกล้เคียงกันแล้วก็น้ำหนักการกรอฟิล์มนี่ก็ไม่ได้หนักเลย
เขาออกแบบมาได้ดีมากๆหมดแล้วแต่ว่าเวลาท่านก่อนั้นก็สุดไปเลยนะไม่ต้องมาเหลือเพราะฟิล์มโกดักนี่มันทุบเอาหัวฟิล์มออกง่ายๆเหมือนค่ายอื่นเขาขี้เกียจก่อเข้าไปราคาในตลาดล่าสุดเนี่ยนะตอนปีประมาณปีสัก2020เนี่ยมันเคยขึ้นไปถึง 6,000 นะ 6,500 อะไรพวกนั้นเลยนะสภาพสวยๆเนี่ยแต่ปีนี้2021นี่ก็เหลือประมาณนะ 4,500 5,000 อะไรประมาณนะครับแต่ต้องสวยๆนะใช้งานได้สมบูรณ์เต็มระบบช่องมองต้องใสเลนส์ไฟเดอร์สีเหลืองในทับซ้อนต้องชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่ามัวๆซึมๆเศร้าๆเศร้าๆอะไรไม่ได้นะครับราคาไม่น่าจะถึงขนาดนั้นตัวนี้ใช้ฟิลเตอร์ขนาด48มม.นะครับแต่ตัวเลนส์เนี่ยทางยาวโฟกัส40มม f1.7 อย่าไปสับสนกันนะ40มม.นี้ไม่ใช่บางคนเห็น40มม.ไปถามซื้อฟิลเตอร์40มม.ซึ่งมันไม่มีขายหรอกครับมีแต่48นี่แหละตัวนี้นะใช้เกลียวขนาด48ควรจะใส่ไว้ป้องกันชิ้นเลนส์ชิ้นหน้าด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ป้องกันการไปกระทบกระแทกอะไรที่ทำให้ขอบหน้าเลนส์เนี่ยมันยุบมันบุบแล้วก็วุ่นวายทีหลังฝาครอบเลนส์ก็เหมือนกันก็ใช้48มม.จะซื้อฮู้ดซื้ออะไรเท่ๆมาใส่ก็ว่ากันไปตัวนี้เนี่ยจุดอ่อนจุดเปราะเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะจะมีจุดอ่อนที่สุดก็คือเรื่องของไอ้เนี่ยฝาแบตเตอรี่เนี่ยซึ่งไอ้เจ้าเขี้ยว2ตัวเนี่ยมันหักง่ายมากเพราะว่ายิ่งพลาสติกพอมาถึงยุคนี้เนี่ยมันอายุมันเยอะตัวเขี้ยวตัวเนี้ยทีเผลองัดเวลาเปิดฝาแรงนิดนึงมันก็หักแล้วนะครับก็แต่ว่าก็ส่วนมากซ่อมได้นะแล้วก็เคยมีอะไหล่ขายใน eBay อะไรด้วยอันนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดของตัวนี้ละตัวอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเสียตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นกันไปนะแล้วก็กระจกป้องกันช่องมองเนี่ยมีทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยไม่ได้มีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวตัวนี้ก็จะมีนี่แหละมีสปริงตัวเนี้ยซึ่งเหมือนมากคนซนถอดมาเล่นก็สปริงตัวนี้เด้งหายประจำใส่เข้าไปแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวนึงตัวดึงฐานเนี่ยพอนานๆแล้วตัวนี้มันจะขาดก็ต้องไปหาแผ่นใสหาอะไรมาตัดให้มันใช้แทนไม่งั้นเวลาถอดฐานลำบากจริงๆถ้าไม่มีตัวดึงแบตเตอรี่เนี่ยนะต้องหาอะไรมาแคะมาเขี่ยหรือบางทีแบบเราจะเปลี่ยนแบบด่วนๆเนี่ยมันไม่ค่อยทันหรอกแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันไม่ได้กล้องเป็นออโต้ต้องใช้แบตเตอรี่ตลอดเวลาถึงจะทำงานได้อะไรเงี้ยมันไม่มีฐานถ่ายได้ปกติแหละแต่เพียงแต่มันใช้ออโต้ไม่ได้นั่นเองแล้วก็ข้อเสียก็อีกอย่างที่เสียเลยก็คือมันกั๊กเอาไว้วัดแสงเนี่ยใช้ได้เฉพาะออโต้พอแสงเข็มวัดแสงจะขึ้นเฉพาะ A อย่างเดียวเมนวลท่านก็ต้องเดาไปเรื่อยแหละทีนี้นะครับป้ายนี้ก็เท่ดีนะ Canon QL17 ใครที่ยังมีอยู่สภาพสวยๆดีๆก็รักษาสภาพไว้แล้วกันนะครับเป็นกล้องที่ยังคงความอมตะน่าใช้อยู่ได้กันไปอีกนานอีกหลายปีเลยโอกาสหน้าเดี๋ยวมีตัวไหนจะมาซ่อมใบคุยไปอีกก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูขอบคุณที่ติดตามครับรบกวนช่วยกด Subscribe แล้วก็ติดตามเพจของ Fix Camera ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ